การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะเขาก็มีการหารือเพิ่มมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งนะคะขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เตรียมที่จะขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมโดยจะมีการหารือเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งตามแนวทางแล้วก็แผนการบริหารจัดการน้ำนอกจากนี้นะคะยังมีวาระอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองต่อคณะรัฐมนตรีรวมถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้านการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องของโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติกระทรวงการคลังนะคะขอความเห็นชอบผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้สำหรับการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากประกันภัยต่อกรณีภาวะอุทกภัยปี54ในร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้รวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและก็ที่ดินของรัฐวิสาหกิจและการบริหารโครงการการลงทุนภายใต้พระราชอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและก็เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพุทธศักราช2552ค่ะและก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะณบริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลเวลา 8:00 นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้นำคณะมูลนิธิยุวเสถียรคุณนะคะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปเครือข่ายสตรี4ภาคนะคะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจเนื่องในวันสตรีสากล8มีนาคมค่ะครับซึ่งเครือข่ายสตรี4ภาคนะครับได้มอบดอกไม้ให้กำลังใจนายกแล้วก็ยังเสนอนะครับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล8มาตรการอาทิมาตรการคุ้มครองสตรีจากความรุนแรงในครอบครัวเพศและการค้ามนุษย์มาตรการการเข้าถึงการศึกษาของเด็กหญิงและเยาวชนหญิงมาตรการการกำหนดในกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยขอให้รัฐกำหนดในกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและชายโดยมีมาตรการพิเศษกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงด้วยการใช้ระบบกำหนดสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันในทางการเมืองทุกระดับและต้องมีการรณรงค์ให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในการทำงานทางการเมืองมากขึ้นด้วยทางด้านพลเอกประยุทธ์นะครับก็ได้กล่าวตอบครับว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ทุกอย่างต้องเดินไปทีละขั้นตอนและวันนี้จะไม่หงุดหงิดกับผู้หญิงนะท่านก็แสดงว่าที่ผ่านมาอาจจะเคยหงุดหงิดบ้างนะครับวันนี้จะไม่หงุดหงิดกับผู้หญิงและจะรับข้อเสนอไปพิจารณาแต่ต้องให้เวลากับเจ้าหน้าที่บ้างโดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายต่างๆที่มีบางฝ่ายเรียกร้องให้ใช้กฎหมายมาตรา44กับกรณีที่มีการใช้ความรุนแรงกับเด็กและสตรีนั้นต้องมาดูว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะกฎหมายลูกว่าเขียนไว้อย่างไรส่วนเรื่องปัญหาที่ดินหรือการบุกรุกต่างๆที่ภูเก็ตนั้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดูแลให้อยู่ซึ่งต้องดูว่าที่ดินดังกล่าวมีความเป็นมาเป็นไปได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของปัญหายาเสพติดแล้วก็อบายมุขเนี่ยนายกก็บอกว่ารัฐบาลก็ไม่เคยนิ่งนอนใจเหมือนกันจัดการปัญหานี้อยู่นะฮะโอ้วันนี้ก็คึกคักทีเดียวนะฮะมีนะฮะหลายๆท่านก็มาพบนายกรัฐมนตรีนี่ผูกผ้าขาวม้าพาดเอวให้แบบนี้ด้วยน่ารักกันซะจริงๆนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยนายกรัฐเห็นไหมฮะผืนเดียวไม่พอเป็นที่พอใจเป็นที่เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นผู้ที่หลายๆคนรักเป็นที่ประทับใจเป็นที่ประทับใจของหลายๆคนนะคะอย่างนั้นเลยเหรอ เต็มเอวแล้วนะฮะโดยนายกเนี่ยวันนี้มีการชมการแนะนำนะการใช้แอปพลิเคชันอย่างที่บอกว่าเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานเนี่ยเห็นไหมมีเจ้าหน้าที่มาแนะนำชื่อแอปพลิเคชันครับท่านผู้ชม Echo Englishนะฮะ Echo English เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้นะนายกหยิบแอปพลิเคชันขึ้นมานี่เล่นในแท็บเล็ตนะนายก speak English ออกมาเลยนะพูดกับแท็บเล็ตเลยนี่อย่างนั้นอย่างนี้นะคาอะไรของแกไม่รู้เมื่อเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ฟังไม่ทันเหมือนกันนะฮะนายกก็บอกว่าอันเนี้ยภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนะแล้วก็ thank you ของนายกไปบอกว่าอยากให้คนไทยฝึกพูดภาษาอังกฤษหน่อยนะฮะอย่ากลัวฝรั่งเพราะฝรั่งพร้อมที่จะเข้าใจเราตามโรงเรียนส่วนใหญ่สอนไวยากรณ์ให้ท่องตามบท
พอพูดนอกบทอ้าวก็พูดไม่ได้ทั้งที่มีครูมีตั้ง 500,000 คนความคิดก็คนละอย่างเราต้องช่วยกันพัฒนาตนเองวิธีการง่ายๆนายกแนะนำด้วยนะบอกว่าอ้าวก็ดูหนังสินะอ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษฝึกพูดบ่อยๆให้เกิดความคุ้นเคยนะแล้วก็ย้อนกลับมาที่ตัวเองหลังจากที่ก็พูดฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกับตัวแอปพลิเคชันนายกบอกว่าพูดภาษาอังกฤษนี่จะต้องยื่นปากยื่นคอหน่อยนึงนะจะได้แบบว่าสำเนียงเหมือนนายกบอกอย่างนี้นายกก็บอกว่าส่วนตนเองเนี่ยจบมายอมรับว่าไม่เก่งเรื่องภาษาหรอกแต่ก็พยายามจะพูดเวลาเดินทางไปต่างประเทศเขาก็มีล่ามช่วยเพราะว่าต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องภรรยาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะก็ได้สอนแต่ก็พูดได้ไม่มากนะครับอย่างไรก็ตามการคิดแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เห็นว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยพยายามปรับปรุงแก้ไขรวมถึงกระทรวงอื่นๆแล้วก็ถือว่าเอาล่ะรัฐบาลได้ใช้อำนาจเท่าที่จำเป็นนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกด้านแล้วนั่นก็เป็นบรรยากาศแล้วก็สีสันของนายกในวันนี้ครับ